IPST Podcast Empowering Learning Experience สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ IPST Podcast เอพิโซด4นะคะจับเข่านักวิทย์สวัสดีค่ะดิฉันสุภราบาคาวอสจาก IPST Thailand นะคะอย่างที่บอกชื่อตอนไปนะคะว่าเราจะมาจับเข่านักวิทย์กันนะคะวันนี้เราก็มีนักวิทยาศาสตร์ตัวจริงนะคะไม่ใช่คนอื่นคนไกลที่ไหนนะคะเป็นผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือสสวทของเรานั่นเองนะคะศาสตราจารย์ดร.ชูกิจลิมปิจำนงสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะวันนี้ขอเรียกย่อๆว่าเป็นอาจารย์ชูกิจนะคะยินดีครับค่ะขออนุญาตเล่าประวัติคร่าวๆก่อนที่เราจะมาพูดคุยกันก่อนนะคะท่านอาจารย์ชูกิจนะคะเป็นนักเรียนทุนนะคะในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือโครงการพสวทของเรานั่นเองนะคะเป็นพสวทรุ่นไหนนะคะรุ่นที่3ครับโอเคนะคะรับทุนตั้งแต่30กว่าปีก่อน30กว่าปีก่อนนะคะแล้วก็สำเร็จการศึกษานะคะระดับปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เกียรตินิยมอันดับ1เลยนะคะปริญญาโทและปริญญาเอกนะคะสาขาฟิสิกส์นะคะจาก Case Western Reserve University รัฐโอไฮโอประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะนอกจากนั้นยังเป็นนักวิจัยที่บริษัท Xerox ด้วยนะคะเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีระหว่างปี2544ถึง2561นะคะนอกจากนั้นยังได้รับโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งนะคะศาสตราจารย์ในสาขาฟิสิกส์ในขณะที่มีอายุน้อยที่สุดคือก่อน35ปีด้วยใช่ไหมคะใช่ครับค่ะแล้วก็ยังเป็นรองอธิการบดีนะคะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนานถึง8ปีนะคะในฝ่ายวิชาการนะคะแล้วก็ล่าสุดนี้เองนะคะในปี2561นะคะอาจารย์ชูกิจของเราได้มาเป็นดำรงตำแหน่งผอ.สสวท.นะคะเป็นเวลาประมาณ1ปีแล้วใช่ไหมคะเสร็จแล้วครับค่ะดังนั้นก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันเรื่องอื่นเลยเนี่ยวิชาวิทยาศาสตร์เนี่ยมันเป็นวิชาที่ทุกคนพอพูดถึงวิทยาศาสตร์ก็จะคิดว่าเป็นวิชาที่ยากนะคะแล้วอาจารย์เลือกเรียนฟิสิกส์ด้วยถือว่าเป็นวิชาที่ยากมากๆเลยมีแรงบันดาลใจอะไรทำให้ชอบฟิสิกส์ชอบทำให้ชอบวิทยาศาสตร์คะคือจริงๆตั้งแต่ตอนเด็กๆไม่เคยมองว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องยากนะแต่มองว่าสนใจอะไรมากกว่าตอนเด็กๆก็จะสนใจถ้าเกิดว่าสมัยนี้เราก็จะเรียกว่าทำโครงงานมั้งแต่จริงๆแล้วก็คือตอนเด็กๆมันไม่มีไอ้เรื่องของโครงงานกำลังพูดถึงก่อนที่จะขึ้นม.ปลายนะฮะม.ต้นเราก็สนใจว่าอยากที่จะทำหุ่นยนต์เล่นเองบ้างหุ่นยนต์ของผมก็ไม่ได้มีอะไรนะก็คือตามภาษาเด็กน้อยก็คือเห็นในทีวีก็อยากที่จะมีไม้แบบมาต่อเป็นตัวหุ่นยนต์บ้างหรือว่าอยากทำรถเล่นเองบ้างรถหรูสุดก็รถมีมอเตอร์ขับเคลื่อนด้วยถ่านไฟฉายอะไรแบบนี้ก็รู้สุดละจากเด็กตรงนั้นก็มองว่าอยากทำสิ่งเหล่านี้ก็ต้องไปวิ่งหาร้านวิทยุบ้างหาคนที่ช่างไม้มั่งช่วยกันทำซึ่งพอทำมาได้ทำรถวิ่งเองได้มีสวิตช์เปิดปิดคุมให้มันวิ่งหน้าเดินหน้าได้ถอยหลังได้กลไกต่างๆตรงนั้นพอเริ่มเรียนม.ปลายจริงๆแล้วก่อนที่จะเข้าสู่ทุนพสวทเนี่ยเริ่มเรียนวิทยาศาสตร์ก็เห็นว่าวิทยาศาสตร์ช่วยอธิบายสิ่งเหล่านี้ได้ทีนี้พอได้เริ่มเรียนม.ปลายที่เข้าสู่ทุนพสวทแล้วมาเรียนในโรงเรียนเฉพาะก็เห็นว่าเรื่องฟิสิกส์เนี่ยเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวที่สุดอันนี้หลายคนอาจจะเห็นต่างใช่การเคลื่อนที่เราเริ่มเรียนจากการเคลื่อนที่เริ่มเรียนจากเรื่องของพลังงานเรื่องกฎทรงพลังงานเรื่องของพลังงานศักย์พลังงานจลสมัยที่เรียนม.ปลายก็เห็นว่าอันเนี้ยใช้อธิบายปรากฏการณ์ต่างๆที่เราเจอในชีวิตจริงได้มากรถทำไมถึงวิ่งได้การที่รถวิ่งใช้พลังงานใช่ไหมแล้วก็รถเบาใช้พลังงานน้อยกว่ารถหนักใช่ไหมการที่รถจะเคลื่อนที่เร็วเป็นการเปลี่ยนพลังงานในรูปของพลังงานเคมีออกมาเครื่องยนต์ก็เปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนความร้อนไปฮีทการ์ดขยายตัวอัดตัวเกิดเป็นพลังงานจลเอามาใช้ในการเคลื่อนที่ได้กฎทรงพลังงานก็ยังแอพพลายอยู่เสมออย่างเงี้ยแล้วก็เรื่องของการที่จะเคลื่อนที่ของรถพลังงานจลเร็วมากแต่สมัยเด็กๆก็สนใจว่าแล้วทำไมอย่างเราคิดง่ายๆว่าทำไมรถที่เร็วมากๆกับรถที่เร็วน้อยลงมาหน่อยกินน้ำมันต่างกันเยอะเลยอะไรแบบนี้ซึ่งจริงๆความรู้ฟิสิกส์ม.ปลายถ้าเราเข้าใจในเรื่องของ
แรงต้านอากาศในเรื่องของพลังงานที่สูญเสียเมื่อแรงต้านอากาศไม่ได้คงที่แต่ว่าขึ้นอยู่กับความเร็วเราจะอธิบายได้เยอะเลยว่าทำไมรถที่วิ่งด้วยความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปเป็น120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยกินน้ำมันต่างกันเยอะแยะเลยอย่างเงี้ยเป็นต้นแล้วก็จริงๆตั้งสนใจตั้งแต่เริ่มต้นแล้วว่าพอเราเรียนเรื่องแรงดลเรื่องการดลเรื่องโมเมนตัมมันตรงกับสิ่งที่เราเห็นที่เราใช้จริงแต่เพียงแค่ว่าอาจจะไม่ใช่เด็กทุกคนที่ทนเรียนสิ่งเหล่านั้นมาก่อนจนกระทั่งเจอว่ามันเอาไปใช้ได้ก็เลยไม่มองเห็นว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องน่าสนใจแล้วพอเริ่มเห็นว่ามันยากแล้วเนี่ยมันก็จะมีอารมณ์กลัวซะส่วนหนึ่งยังไม่ทันเปิดใจให้มันเลยก็ปิดประตูก่อนแล้วว่าตาลายหูอื้อแล้วว่าเรียนไม่รู้เรื่องนะครับซึ่งจริงๆถ้าเกิดว่าคอยเชื่อมโยงกับสิ่งที่เห็นจริงในชีวิตเหมือนสมัยที่ผมเด็กๆเนี่ยก็จะสนใจวิทยาศาสตร์ก็จะเรียนวิทยาศาสตร์ได้แล้วก็ไม่ได้ว่าเรียนได้รู้ทุกเรื่องเลยนะณขณะนั้นแต่พอสนใจแล้วก็จะทำให้สามารถที่จะเอามาเชื่อมโยงได้แล้วก็เรื่องอื่นๆก็จะค่อยๆตามมาเรียกว่าความสนใจในวัยเด็กเนี่ยเริ่มจากสิ่งที่เป็นของเล่นของรอบตัวเราแล้วก็รู้สึกว่าพอเรียนไปแล้วเข้ามาเชื่อมโยงกับชีวิตจริงของเราได้อันนี้ที่บ้านมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมให้อาจารย์รักแล้วก็ชอบวิทยาศาสตร์ด้วยไหมคะจริงๆต้องบอกสารภาพกันตรงๆว่าที่บ้านไม่เกี่ยวเลยฮะแล้วก็ในสมัยนู้นเนี่ยที่บ้านก็จะมองว่าเรื่องก็จะเป็นคนยุคเก่านะครับเรื่องของการเรียนเนี่ยเป็นหน้าที่ของโรงเรียนแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ก็จะสนใจเรื่องการค้าก็เราจะมาช่วยคุณแม่คิดเลขบ้างคิดเงินลูกค้าบ้างอะไรบ้างแต่ในเรื่องของการเรียนเรื่องของการบ้านเนี่ยจะปล่อยให้เราทำเองซึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นข้อดีข้อหรือข้อเสียคือทุกวันนี้เราเห็นผู้ใหญ่หมายถึงผู้ปกครองที่มีส่วนร่วมเยอะจนกระทั่งบางทีชี้นำทิศทางของเด็กแต่ว่าการที่พอคุณพ่อคุณแม่ไม่มายุ่งกับเราเนี่ยอาจจะทำให้เราหาตัวเองเจอได้มากขึ้นว่าจริงๆชอบวิชาไหนสนใจวิชาไหนไม่วิชาอย่างวิชาที่ไม่สนใจเลยประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมโชคดีนะครับเติบโตขึ้นมายังเป็นพลเมืองที่ดีอยู่คือก็แล้วก็มีศีลธรรมด้วย แต่ว่าก็เราก็ไม่สนใจวิชาเหล่านั้นก็ไม่มีใครมาเคี่ยวเข็นบังคับว่าต้องไปท่องต้องไปอ่านนะคะแนนต้องเก็บทุกเม็ดนะแต่ว่าทำให้เราสามารถที่จะไปสนใจเฉพาะเรื่องได้แล้วก็อาจจะมองว่าสมัยนู้นเรื่องของการติวเรื่องของอะไรต่างๆของเด็กต่างจังหวัดไม่มีแต่ดังนั้นก็จะมีเวลาว่างเยอะมากที่จะทำของเล่นจะทำนี่สนใจอะไรอ่านชัยพฤกษ์วิทยาศาสตร์สมัยนี้ยังไม่มีแล้วเนาะแล้วก็จะสนใจหาความรู้สมัยนู้นไม่ได้หาง่ายเหมือนทุกวันนี้ไม่มี Google ไม่มีอินเทอร์เน็ตแต่ว่าก็จะสนใจหาความรู้เพื่อที่จะเอามาทำให้กิจกรรมที่เราสนใจเองเนี่ยจะมาทำรถจะมาทำอะไรไม่มีให้อ่านก็ไปหาจากคนที่ทำได้ให้เขามาช่วยทำมาสอนเราทำหน่อยสิครูของผมก็มีตั้งแต่ช่างซ่อมวิทยุอย่างที่บอกไปจนถึงช่างอัดกรอบพระสมัยเด็กๆอัดกรอบพระทำไมพลาสติกมันมาติดกันได้นะโอ้เหรอตอนนี้คือทำเป็นด้วยทำเป็นด้วยโอ้ตายแล้วเจียพลาสติกออกยังไงแล้วขัดมันยังไงที่จะให้อัดกรอบพระเป็นแสดงว่าเรียนรู้จากการลงมือทำด้วยส่วนนี้ใช่ครับสมัยนั้น DIY ของกล่องของอุปกรณ์ต่างๆก็ไม่มีก็อาศัยการทำเองมือยังเป็นรูอยู่เลยเนี่ยฮะก็คือเจาะสว่านเองไปกับช่างไม้แต่ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ใช่ไหมคะใช่ครับแล้วจากจุดไหนคะที่เราสนใจวิทยาศาสตร์จนกระทั่งกลายมาเป็นนักเรียนทุนในโครงการพสวทมันมีจุดไหนที่จุดประกายให้อาจารย์ว่าเออเราน่าจะรับทุนที่ส่งเสริมให้เราไปเรียนต่อยอดทางวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นคุณโอ้จินตนาการเด็กบ้านนอกคนหนึ่งนะอยู่ต่างจังหวัดอยู่จังหวัดศรีสะเกษไปสอบชิงทุนตอนนั้นเขาไม่รู้เรื่องด้วยซ้ำไปว่ามันทุนพสวทคือทุนอะไรแต่มีให้ไปสอบก็ออกจากศรีสะเกษแต่เช้ามืด
ครูก็บอกว่าใครเกรดถึงเกณฑ์จำไม่ได้แล้ววันตอนนั้น 3.5 หรืออะไรสักอย่างหนึ่งหรือ 3.25 เกณฑ์ไปหมดโรงเรียนนะครับใครถึงเกณฑ์จากครูพาขึ้นรถไปพร้อมกันทั้งโรงเรียนใช่ครับต้องไปสอบกันที่อุบลก็ครับเพราะว่ายังไม่มีศูนย์สอบทุกจังหวัดก็ไปกับคุณครูไปสอบเสร็จจับพระจับผู้สอบได้ขึ้นมาก็ถึงเริ่มมาดูว่าจริงๆแล้วคืออะไรนะครับสอบได้ต้องเล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าทำไมถึงสอบได้ก็คือคำถามสมัยนั้นคิดว่าของสสวทเองเนี่ยออกข้อสอบนอกกรอบมากๆถามคำถามปลายเปิดตลอดแล้วเราก็เป็นคือตอบเล่นๆตลอดใช่ก็คือตอบไปเปิดตอบก็ตอบไปทุกอย่างเช่นถามว่ากล่องผงซักฟอกใช้ทำอะไรได้บ้างอันนี้น่าจะตอบได้ดีเลยเพราะว่าเราไม่การทำนี้อยู่แล้วถึงส่งชิงโชคอะฮะค่ะโอเคทำได้จริงกว่าไงค่ะส่งชิงโชคทำได้จริงดังนั้นก็ไม่รู้ว่าสมัยนู้นมีเทคโนโลยีในการตรวจข้อสอบข้อเขียนขนาดไหนเพราะเข้าใจว่าเด็กสอบทั่วประเทศนะฮะน่าจะต้องอ่านกันหรือไม่ก็วัดคืบเอาแล้วก็ปรากฏว่าของเรายาวที่สุดก็เลยเรียกมาสัมภาษณ์ก่อนก็พอมีการประกาศผลว่าติดทางโรงเรียนก็ตื่นเต้นมากก็มองว่ายังไงก็ต้องรับไม่งั้นเป็นชื่อเป็นเสียงของโรงเรียนผมเองก็ไม่รู้นักวิทยาศาสตร์เนี่ยมันคืออะไรใช่ไหมฮะค่ะแต่ว่าท่านผอ.โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยณขณะนั้นเนี่ยเห็นความสำคัญก็คุณพ่อคุณแม่จะไม่ให้ไปนะเพราะว่าต้องมาเรียนที่ขอนแก่นเป็นลูกชายคนเล็กใช่ไหมคะเป็นลูกชายคนเล็กแล้วเขาวางตัวไว้แล้วว่าจะดูแลธุรกิจเขาต่อจนทุกวันนี้ธุรกิจก็ยังเป็นคุณพ่อทำอยู่นะครับ ลูกชายคนเล็กไม่ยอมรับทำลูกชายคนเล็กมาเป็นศาสตราจารย์เรียบร้อยแล้วมาเป็นนักวิทยาศาสตร์มาเป็นศาสตราจารย์ทีนี้ก็เขาก็วางตัวไว้แล้วว่าอยากที่จะให้ทำธุรกิจที่บ้านดังนั้นคุณพ่อคุณปู่ก็คัดค้านไม่อยากให้มาแต่ว่าผู้อำนวยการขณะนั้นของโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยมาที่บ้านเลยฮะมาคุยว่าต้องให้ไปเรียนนะมันดียังไงจนสุดท้ายคุณพ่อก็ใจอ่อนให้ไปเรียนให้ไปลองเรียนดูแล้วก็ยังบอกถ้าเกิดเรียนแล้วไม่ชอบก็กลับมาค้าขายเรานะแต่เรียนแล้วเป็นยังไงคะชอบมากเรียนแล้วชอบครับก็อาจจะมองว่าบรรยากาศการเรียนสมัยนั้นแล้วก็คุณครูที่โรงเรียนให้ความใส่ใจมากอาจจะด้วยความที่มีกันแค่5คนในศูนย์พสวทเด็กพสวทมีถึง5คนรุ่นละ5คนแล้วก็ทำกิจกรรมแยกแตกต่างกันเลยแล้วก็ได้รับการดูแลช่วยตอบคำถามเราไม่ลำบากเหมือนเดิมอีกแล้วไงไม่ต้องไปหาเองแล้วไม่ต้องไปหาช่างเชื่อมช่างเจรไนต้องไปหาช่างซ่อมวิทยุต้องไปหาช่างทำอัดกอบพระอะไรแบบนี้เราไม่ต้องแล้วมีอาจารย์คอยช่วยแล้วก็มีอาจารย์ในมหาวิทยาลัยคอยเป็นพี่เลี้ยงดังนั้นตอนนั้นก็เลยสนุกกับมันแล้วก็ซึ่งมาจนถึงวันนี้บางทีคุยกับเพื่อนๆที่มีลูกหลายคนบอกเอ๊ะทำไมถึงจะให้ทำโครงงานจะให้ทำโครงการนั่นนี่โน่นเรียนก็หนักอยู่แล้วใช่มีคำถามอย่างนั้นเหมือนกันไม่เห็นด้วยเลยนะเพราะสมัยนั้นเราเองเวลาทำสิ่งเหล่านี้เราไม่เคยรู้สึกว่ามันเป็นภาระที่เพิ่มเพราะว่าเราสนใจสนุกกับมันใช่อยู่ 3-4 ทุ่มที่โรงเรียนก็อยู่ได้สมัยนั้นห้องพสวทมีห้องแลบต่างหากด้วยนะฮะก็อยู่กัน 3-4 ทุ่มทำโครงงานทำกิจกรรมแล้วก็รอเอาคำตอบมาคุยกับคุณครูตอนเช้าว่าเอ๊ะได้ทำการทดลองเป็นยังไงใช่ดังนั้นผมมองว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ได้ทำสิ่งเหล่านี้และทำให้ชอบแล้วตอนที่ไปต่างประเทศนี่ไปเรียนสาขาฟิสิกส์ในด้านไหนครับในทางด้านที่เฉพาะเจาะจงลงไปใช่ฮะตอนไปต่างประเทศทุนพสวทก็ไม่บังคับอีกนะว่าจะให้ไปเรียนอะไรทีนี้พอไปแล้วจริงๆตอนผมเลือกที่จะเรียนอะไรเนี่ยไม่เคยมองว่าท้ายที่สุดกลับมาเมืองไทยจะทำอะไรแต่อาจจะเป็นลักษณะของเด็กที่มีความฝันทางฟิสิกส์มั้งก็เลยมองว่าจริงๆตัวเองชอบอะไรแล้วก็นิสัยของเราเองอย่างจริงๆแล้วอย่างที่บอกคุณโอว่าชอบลงไม้ลงมือเหมือนกันแต่ว่าเวลาที่เราไปดูเนเจอร์ของการทำงานวิจัยแบบทดลองเนี่ย
มันบางทีก็จะต้องมาเฝ้าอยู่แลบนานๆบางทีต้องรีพีทซ้ำแล้วซ้ำอีกบางทีต้องมีการทำซ้ำที่เหมือนเดิมอะไรแบบเนี้ยก็เลยมองณขณะนั้นเลยว่าตัวเองน่าที่จะผันไปทางคอมพิวเตอร์คำนวณน่าจะดีกว่าก็เลยไปเน้นเรียนทาง material คำนวณแล้วมันก็สอดรับกับความฝันสมัยเด็กๆว่าเด็กๆเคยคิดว่าทำไมเวลาที่เราอยากที่จะทำศึกษาอะไรเกี่ยวกับวัสดุอะไรต่างๆที่เราเจอในชีวิตประจำวันเนี่ยทำไมเราไม่สามารถที่จะจำลองมันได้ทั้งหมดเลยทำไมถึงจะต้องเอาของจริงมาทดลองดังนั้นพอไปที่อเมริกาที่ Case Western Research University ที่ภาควิชาฟิสิกส์มีอาจารย์ที่ปรึกษาที่เก่งด้านนี้พอดีก็เลยคลิกว่าไปขอทำกับท่านดีกว่าแล้วเราก็จะได้จำลองวัสดุต่างๆแล้วก็ศึกษาในคอมพิวเตอร์โดยที่บางวัสดุที่มีอยู่แล้วเราก็จำลองซ้ำเพื่อที่จะทดสอบในด้านที่วัดไม่ได้หรือว่าวัดยากหรือว่าไม่สามารถสังเคราะห์วัสดุที่มันเพอร์เฟคร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าเราสร้างในคอมพิวเตอร์ได้อย่างเงี้ยไปจนถึงวัสดุใหม่ที่ยังไม่เคยมีใครทำได้แล้วเราก็จะได้ศึกษาในคอมพิวเตอร์เพื่อที่จะคล้ายๆกับมันแนะนำให้คนลองพยายามทำดูดิถ้าทำตัวนี้ได้นะน่าจะดีนะก็เลยเป็นด้านที่ทำไปแล้วก็คลิกแล้วก็ชอบแน่นอนว่าเส้นทางของอาจารย์เนี่ยนะคะตั้งแต่เป็นนักเรียนทุนพสวทจนกระทั่งได้รับโปรดเกล้าในตำแหน่งศาสตราจารย์เนี่ยวิทยาศาสตร์คือความชอบแต่มีช่วงเวลาไหมคะที่แบบว่างานตรงนี้มันยากจังเคยมีไหมคะมีช่วงไหนที่แบบมีท้อใจมีอะไรอย่างนี้มีไหมคะมีผมคิดว่าแบบนี้เป็นคำถามที่ทุกคนต้องตอบว่ามีจะมีมากมีน้อยสำหรับผมเนี่ยอาจจะเรียกได้ว่าค่อนข้างโชคดีเหตุผลเพราะว่าเติบโตมาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ไม่ใช่ตัวผมเติบโตมาพร้อมกับคอมพิวเตอร์นะฮะแต่ระหว่างที่เริ่มทำวิจัยเนี่ยคอมพิวเตอร์ยังช้าเมมโมรี่ยังน้อยวิวัฒนาการของการทำงานส่วนใหญ่จะต้องไปซัฟเฟอร์มากๆกับการที่จะออพติไมซ์เทคนิคการคำนวณเพื่อที่จะใช้คอมพิวเตอร์ที่มีทรัพยากรจำกัดเหลือเกินให้สามารถคำนวณได้แต่ในขณะที่เริ่มทำวิจัยเริ่มศึกษามาจนกระทั่งเรียนจบเนี่ยคอมพิวเตอร์มันเร็วขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆทำให้สามารถที่จะขยายงานแล้วก็คำนวณสิ่งที่ยากขึ้นแล้วก็คำนวณเรื่องใหม่ๆได้ดังนั้นมันก็เลยไม่ค่อยมีบล็อกเกจตรงนี้มากบล็อกเกจเคยเกิดในช่วงที่ทำแล้วมันเริ่มซ้ำทำแมททีเรียล A เป็นแมททีเรียล B เป็นแมททีเรียล C ศึกษาเรื่องเดิมๆแล้วไงล่ะมันก็มาเกิดการเปิดโลกใหม่ตอนที่นาโนเทคโนโลยีเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วคอมพิวเตอร์เริ่มไปถึงที่จะคำนวณจำนวนอะตอมมากขึ้นจนถึงการศึกษาโครงสร้างระดับนาโนได้ก็เปิดโอกาสในการวิจัยใหม่ก็เลยไม่โดนติดอยู่ในหล่มของบางที่บางทีนักวิจัยเราหลายๆคนที่เก่งๆเชี่ยวชาญด้านนั้นแล้วก็ทำแล้วมันก็เริ่มวนตรงนั้นผมว่าหลายคนก็จะซัฟเฟอร์แล้วบางทีก็ถึงกับเลิกทำวิจัยไปอันนี้ก็ถือว่าเส้นทางก็ค่อนข้างที่จะดีมาตลอดเป็นโชคด้วยส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็ทำให้ความรักของวิทยาศาสตร์ก็ยังไงก็ยังคงอยู่นะคะแล้วถึงจุดเปลี่ยนตรงไหนคะที่มาสนใจทางด้านการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ไทยแล้วก็เข้ามาทำงานที่สสวทถ้าถามมันอาจจะเริ่มจากจุดเปลี่ยนตรงไหนที่สนใจไปทำบริหารนะครับคือหลังจากจบกลับมานี่อ๋อผมโดนล้างสมองมาตลอดนะโดนหลอกมาตลอดตั้งแต่33ปีก่อนตอนรับทุนเขาบอกคือไปเรียนเป็นนักวิทยาศาสตร์กลับมาจะได้มาพัฒนาประเทศจะทำให้ประเทศเจริญนะครับกลับมาทำงานอยู่ที่มหาลัย10ปีแล้วมันก็ยังไม่เจริญมันก็ยังเหมือนเดิมก็เลยตั้งคำถามอีกแล้วก็เลยมองว่าแล้วเราทำอะไรได้มากกว่านี้ไหมนะครับโจทย์แรกเลยที่มองก็คือพอมีโอกาสทำงานอยู่ที่ต่างประเทศเราเห็นว่าที่แลบต่างประเทศเนี่ยจะว่าอยู่คนเก่งจะว่าอยู่ความสามารถของคนแล้วก็ค่าตอบทงตอบแทนการเติบโตในสายวิชาการก็จะเติบโตได้ไม่แพ้สายบริหารแล้วก็บางทีแล็บแมเนเจอร์แอเรียแมเนเจอร์ที่เชี่ยวชาญเรื่องการบริหารเนี่ยเขาคือ
นักเฟลิซิเตเตอร์มืออาชีพเขาไม่ได้มาเป็นบอสในการวิจัยแต่เขาปล่อยให้นักวิจัยที่เก่งๆขึ้นไปเป็น principal researcher ไปเป็นหัวหน้ากลุ่มแล้วก็เด็กการทำวิจัยแต่ว่าเขาตัวผู้บริหารมืออาชีพจะคอยเป็น facilitator ผมก็เคยบอกเรียนไอเดียนี้กับท่านอธิการท่านอธิการก็บอกจากระบบปัจจุบันมันไม่เป็นอย่างนั้นนะแล้วถึงวันหนึ่งคือณขณะนั้นท่านเป็นหัวหน้าสาขาท่านก้าวขึ้นมาเป็นคณบดีพอท่านเป็นอธิการท่านบอกอ่ะอยากทำนักใช่ไหมลงมาทำดูไหมอันนั้นคือถึงจุดเปลี่ยนว่าถ้าเราทำวิจัยเราทำได้คนเดียวเนี่ยตอนนั้นยังมีความหวังว่าเรายังทำวิจัยได้เหมือนเดิมนะมาเป็นรองอธิการแล้วเรามีโอกาสที่จะเปลี่ยนระบบให้อาจารย์นักวิจัยทั้งมหาวิทยาลัย มีโอกาสเจริญก้าวหน้าในทางที่ควรจะเป็นถึงรับมาทำแล้วก็คิดว่าประสบความสำเร็จพอสมควรนะในการบริหารงานวิชาการเปลี่ยนรูปแบบให้การวิจัยยอมรับในมหาลัยมากขึ้นทำให้อาจารย์ทำวิจัยได้มากขึ้นขณะเดียวกันก็ในช่วง8ปีนั้นก็ยังสามารถทำงานวิจัยดูแลลูกศิษย์อะไรต่างๆได้อยู่จนกระทั่งวันนี้จุดเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งที่ทำไมถึงเปลี่ยนมาสนใจทำตรงนี้การศึกษาวิทยาศาสตร์ก็เหมือนกันฮะก็มองว่าการเรียนด้านวิทยาศาสตร์ด้านคณิตศาสตร์ของเด็กไทยนี้อาจจะทำข้อสอบเก่งขึ้นแต่ว่าความรู้ความเข้าใจวิทยาศาสตร์แย่ลงเรื่อยๆแล้วพอมีโอกาสว่าจะมาทำที่สสวทซึ่งเป็นหัวใจหลักเลยในการที่จะทำทั้งหลักสูตรทั้งพัฒนาครูทั้งวางโครงสร้างหลักให้เด็กเรียนวิทยาศาสตร์ก็เลยมองว่าเป็นโอกาสเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งที่จะมีโอกาสทำอะไรที่มันใหญ่กว่าเดิมได้ถึงรับมาทำตรงนี้ครับเรียกว่าแบบว่าอยากทำอะไรที่เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ขึ้นนั่นเองนะคะที่มีประโยชน์มีประโยชน์ขึ้นที่มีประโยชน์มากขึ้นมี impact ต่อคนวงกว้างขึ้นนั่นเองทีนี้ได้ทราบมาว่าท่านอาจารย์ชูกิจเนี่ยเป็นคุณพ่อมีลูกสาวอยู่2คนด้วยกันนะคะแล้วในฐานะที่ตัวเองเป็นนักวิทยาศาสตร์แล้วก็มีฐานะเป็นคุณพ่อด้วยเนี่ยมีการปลูกฝังลูกหรือว่ามีเทคนิคอะไรที่อยากจะฝากแฟนๆของ IPST Thailand วันนี้ในการปลูกฝังให้ลูกเนี่ยรักวิทยาศาสตร์แล้วก็เห็นวิทยาศาสตร์ว่าเป็นเรื่องที่น่าสวยงามบ้างมั้ยคะอันนี้อาจจะมองว่าเชื้อแรงนะครับเพราะว่าตัวพ่อเองก็ไม่ได้สนใจการค้าในขณะที่คุณพ่อเคยพยายามที่จะให้สนใจการค้าเพราะตัวเราเองเป็นนักวิทยาศาสตร์ก็พยายามกรอกหูลูกทุกวันว่าวิทยาศาสตร์ดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ก็ปรากฏว่าไม่คลิกทั้งคู่เลยฮะคือทั้งสองคนไม่มีใครอยากเรียนเป็นนักวิทยาศาสตร์ทั้งคู่ครับคนโตเนี่ยความรู้เขาดีแบบเสมอคือ ดีทุกวิชาแต่ว่าไม่ได้โดดเด่นในวิชาไหนเป็นพิเศษแล้วเขาก็ประกาศตัวชัดเจนว่าเขาไม่เป็นนักวิทยาศาสตร์คนเล็กนี่หนักข้อกว่าครับไปสายศิลป์นู่นเลยสนใจทางภาษาจะตอนนี้ก็ไปเรียนศิลป์ฝรั่งเศสอย่างเงี้ยครับผมก็มองว่าจริงๆแล้วคือถ้าเราไม่พยายามจนเกินไปนักแล้วก็พยายามเปิดใจฟังว่าเขาชอบอะไรเนี่ยเราจะเห็นนะฮะว่าจริงๆแล้วลูกชอบอะไรแม้ว่าอย่างตัวผมเองเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีว่าคอยพยายามกรอกแล้วเขาไม่ชอบเขาก็ไม่ชอบอยู่ดีนะฮะดังนั้นถ้าเกิดว่าหลายๆคนที่ผมเห็นตัวอย่างในสังคมไทยว่ากรอกแล้วจนกระทั่งลูกไปเรียนในสิ่งที่เขาไม่ชอบเนี่ยไม่รู้ว่าต้องพยายามขนาดไหนลูกถึงยอมน่าจะปล่อยให้เป็นไปตามความชอบความถนัดของเด็กแต่ละคนใช่ครับแต่ผมก็ไม่ละความพยายามนะฮะก็ยังพยายามที่จะสอนวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องให้กับลูกเวลาที่มีทุกครั้งที่มีโอกาสดังนั้นจนตอนหลังนี่เวลานั่งอยู่ในรถด้วยกันเขาก็จะใส่หูฟังละแต่จริงๆไม่จำเป็นต้องเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ก็ได้แต่ว่าอย่างที่ทราบอยู่อาจารย์จะเน้นเรื่องของทักษะการวิเคราะห์การคิดใช่ไหมคะจะพยายามตั้งคำถามเขาทำไมเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็จะพยายามอธิบายที่มาที่ไปของสิ่งที่เขาเจอในชีวิตประจำวันที่ผมก็ยังไม่ละความพยายามที่จะสอนให้เขาทันโลกให้เขาเข้าใจถึงวิทยาศาสตร์ต่อความเป็นไปในปรากฏการณ์ที่เขาเห็นแต่
แต่ตอนหลังอย่างที่เล่าให้คุณโอ้ฟังก็คือเขาไม่ได้สนใจฮะเขาก็ใส่หูฟังฟังเพลงของเขาดีกว่าโอเคค่ะแต่ว่ายังไงก็ตามทีเชื่อว่านะคะเรื่องของการที่รักวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องเรียนฟิสิกส์ไม่ต้องเรียนเคมีก็ได้แต่สามารถที่จะมีแนวคิดแล้วก็ใช้องค์ความรู้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยไปตัดสินใจไปหาคำตอบไปให้เหตุผลในชีวิตประจำวันของเราได้ใช่ครับคือคะแนน วิชาวิทยาศาสตร์ไม่ใช่คำตอบสุดท้ายแต่ว่าความเข้าใจวิทยาศาสตร์เพียงพอที่เวลาที่ไปอยู่บนโลกเราไม่โง่คือเข้าใจว่าทำไมความเป็นไปถึงเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ล่าสุดข่าวล่าสุดก็คือมีไอ้สมาร์ทการ์ดจุ่มน้ำดื่มแล้วหายจากโลกอย่างเงี้ยถ้ามีสายลิเทเรซีสักนิดนึงจะรู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมอย่างเงี้ยฮะก็คือผมว่าแต่ละคนมีฝันของตัวเองแต่ละคนมีทางที่ตัวเองอยากที่จะเลือกเรียนแต่ว่าขอให้วิทยาศาสตร์ให้คณิตศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งในการที่เขาจะสามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ในโลกได้โดยไม่ถูกหลอกแล้วก็เท่าทันกับยุคสมัยแค่นั้นก็พอแล้วค่ะค่ะเดี๋ยวเราวันหลังเราคงจะต้องรบกวนเวลาของท่านอาจารย์ชูกิจนะคะมาคุยกันเรื่อง Science Literacy Mathematics Literacy กันต่อนะคะแต่วันนี้เนื่องจากเวลาของเราหมดแล้วนะคะต้องขอขอบคุณนะคะศาสตราจารย์ดร.ชูกิจลิมปิจำนงผู้อำนวยการสสวท.ที่วันนี้นะคะเป็นแขกรับเชิญพิเศษมาคุยกับ IPSC Podcast Episode 4จับข่าวนักวิทย์ขอบคุณมากเลยค่ะยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสสวท.ส่งเสริมการศึกษาพัฒนาชาติไทย